การประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21มกราคม2556นะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะแนวโน้มของตลาดระหว่างวันที่21จนถึงวันที่25มกราคมนะคะเราก็มองว่าตลาดน่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบอยู่นะคะสำหรับในรอบสัปดาห์เนี่ยเรายังมองว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ดูโดดเด่นมากๆเข้ามานะคะช่วงนี้ก็คงจะเทรดตามเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะทั้งในสหรัฐแล้วก็ไทยที่จะเริ่มทยอยประกาศกันเข้ามานะคะซึ่งก็คาดว่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะในแง่ของประเด็นปัจจัยภายนอกที่ยังคงติดตามอยู่ก็ยังเป็นเรื่องของการเจรจาในการตัดลดงบประมาณนะคะแล้วก็ในส่วนของเพดานหนี้สหรัฐซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีข่าวคราวจากความคิดเห็นของทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะว่าจะเตรียมเสนอที่จะขยายระยะเวลาในเรื่องของการเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐเนี่ยต่อออกไปอีก3เดือนก่อนนะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่เรื่องของการตัดลดงบประมาณนะคะว่าจะมีการเจรจากันต่อนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในแง่ของกรอบระยะเวลาจากเรื่องของเพดานหนี้ที่ใกล้จะชนนะคะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าในเรื่องของการตัดลดงบประมาณเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วยังคงรอการเจรจาอย่างเข้มข้นต่อไปนะคะในแง่ของอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการประชุม BOJ ที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะประชุมวันที่22นะคะก็คาดว่าตลาดนี้ค่อนข้างคาดการณ์ในเชิงบวกจากเรื่องของการดำเนินมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินที่จะเห็นต่อเนื่องนะคะก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะในฝั่งของทางด้านยุโรปเองเนี่ยก็จะมีประชุมรัฐมนตรีคลังนะคะในวันที่21-22นะคะก็คงเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ตลาดให้ความสนใจจับตาดูอยู่นะคะส่วนปัจจัยภายในของไทยเราเองเนี่ยก็คงจะจับจ้องอยู่ที่การแข่งข้าของเงินบาทในช่วงนี้นะคะที่มีโฟลว์ไหลเข้ามาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่จะลงไปในตลาดตราสารหนี้นะคะในตราสารหุ้นมีอยู่บ้างนะคะการแข็งค่าของเงินบาทที่ค่อนข้างเร็วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยแข็งค่ามาจาก 30.2 ถึง 30.3 เนี่ยมาอยู่ที่ 29.7 นะคะก็แข็งตัวแข็งค่าไปประมาณ 1.6 ถึง 2% ในสัปดาห์เดียวนะคะถ้ายังคงอัตราการเร่งของการแข็งค่าแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็คาดว่าจะเข้าไปจะลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีแถวๆ 29.5 นะคะที่เป็นช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี53นะคะถ้าสุดเป็นตรงนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าจะมีการดีดกลับหรือมาอ่อนค่าอย่างเร็วเหมือนกันจากการแทรกแซงของภาครัฐที่ได้รับแรงกดดันจากผลกระทบที่มีต่อภาคส่งออกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยเทคนิคที่เข้ามาเสริมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะจากการดีดกลับไปอ่อนค่าตรงนี้อาจจะทำให้ถูกนักลงทุนใช้เป็นจังหวะในการขายทำกำไรออกมามากขึ้นนะคะแนวรับแนวต้านของกรอบสัปดาห์นะคะมองแนวรับที่1390แนวต้านอยู่ที่1450นะคะหุ้นที่เราแนะนำยังคงเป็นเกณฑ์กำไรรายตัวนะคะในสัปดาห์นี้เราเลือกตัว CPF นะคะปูนใหญ่ SCC แล้วก็ตัวสมิธเข้ามาสำหรับการเทรดนะคะก็ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะใน Weekly Strategy ในส่วนของระยะสั้นนะคะในวันนี้เนี่ยก็คงมองภาพไม่ได้ต่างกันมากนะคะมองว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือว่าตลาดดีกว่าที่เราคาดนะคะดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือ1430ได้สำเร็จนะคะพร้อมวอลุ่มหนาแน่นในช่วงนี้นะคะก็มองแรงผลักดันหลักยังคงมาจากแรงสะสมหุ้นของต่างชาติเมื่อวันศุกร์ซื้อสุทธิไป 1,482 ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกในส่วนของภาพใหญ่นะคะว่าน่ายังคงน่ากังวลในเรื่องของแรงขายทำกำไรในระยะสั้นที่จะมีสลับเข้ามาตลอดทางซึ่งในช่วงนี้มองว่านักลงทุนในแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่ก็น่าจะลงทุนในกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะสั้นลงกว่าแต่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าระวังเรื่องแรงขายทำกำไรในระยะสั้นตลอดทางนะคะถึงแม้ว่าเซตยังเทรดอยู่ในกรอบอัพเทรนด์อยู่ก็ตามนะคะซึ่งกรอบวันนี้เรามอง1424ถึง1440นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราคงไว้ทั้ง6ตัวนะคะคือตัว TCAP MCOT Smith CPF QTC แล้วก็ตัว InTouch ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ